ความรู้สึกเป็นไงบ้างโตสวย相手も強かったけど勝てて嬉しいですคู่ชกรู้สึกว่าคู่ชกดูเทปอีกครั้งก็น่าจะชนะยากหน่อยเพราะว่าเขาเก่งมากครับแต่ก็ทำได้สมกับตั้งใจมาก็ดีใจมากรู้ไหมว่าคะแนนเนี่ยตกเป็นรองไปเราตุ้มลองไม่รู้ครับแต่ว่าจะต่อยให้ดีที่สุดแฟนชนะไม่เป็นไรโอ้จังหวะที่เขาเตะขึ้นไปนะเตะซ้ายขึ้นไปเนี่ยเขามั่นใจไหมว่าจังหวะนั้นจะเข้าไปเต็มๆแล้วน้องได้ให้คิดตะกี้น่าอะไรเด็ดไคโจ้หน่อเซคุนมาโน่ที่ยืนตะคุณตัวเด็ดก็ดีไคโจ้ขอหน้าชนะไคโจ้นะครับว่าไคโจ้เขาบอกว่าเตะก้านคอที่นี่มาตรการได้ยินก็เลยเตะกันโอ้ได้ยินครับว่าเตะก้านคอใช่ก็เลยมีจังหวะก็เลยใส่เลยใช่ครับโอ้จังหวะนั้นคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาไหมก็คงไปให้คิกอัตตะละไอเตะทัดเตะหรือทัดเตะในตรงนั้นครับเขาบอกว่าเขาไม่น่าจะลุกเพราะว่าเต็มคอเลยอ๋อเต็มคอเลยเคยน็อกใครไหมเนี่ยน็อกน่าจะ KO นั่นไง KO อันมา28ครั้งชนะน็อกทั้งหมด28ครั้ง28ครั้งนี่คือเตะก้านคอนี่กี่ครั้งเตะก้านคอนี่ครั้งแรกครับโอ้ครั้งแรกในชีวิตเลยฮาจิเมะเตะเตะก้านคออ่ะสั้นแค่ไหนไอ้ครั้งที่3โอ้ครั้งที่3แล้วเขาเป็นแชมป์ตอนนี้เขาเป็นแชมป์ที่ไหนบ้างของสถาบันในเมืองไทยนะที่แชมป์ที่สละไปก็105ปอนด์ราชดำเนินชิงได้จากคิวดิแชมป์105ปอนด์ลุมพินีชิงได้จากสิงห์ดำโอ้โหแล้วแชมป์112ปอนด์ตอนนี้เป็น112ของประเทศไทยชิงได้จากเพชรญี่ปุ่นสละยังยังครับยังเป็นแชมป์อยู่แชมป์112ปอนด์ประเทศไทยครับตอนนี้เขาวางเป้าไปที่จะได้แชมป์อะไรยังไงบ้างหรือว่ารุ่นไหนไอ้ไอ้มังโคเรกาล่าแชมป์เปี้ยนนันไกคิวฮอซีบันตัมมันบันตัมมันคือบันตัมมันที่เขาได้115กับ118 115กับ118มีในใจไหมอยากเจอใครมีไหมมีไหมได้กับเชียร์ยาริต้าไทยเนี่ยท่านเดนมอกมีไหมใครก็ได้ครับแล้วแต่มีอยู่คนหนึ่งที่เคยเกี่ยวกับชก35ครั้งไร้พ่ายเลยรู้สึกเล็กเนี่ยเขาเคยเห็นไหมนั่นก็คือแชมป์รุ่น115เหมือนกันรู้สึกเล็กก็น่าจะได้ครับแต่ว่าได้ไหมก็ต้องซ้อมให้ได้ครับคือเราเห็นว่าเขาชกได้ใช่ไหมอยากให้เขาฝากถึงที่รถชาวญี่ปุ่นเลยในห้องยืนนอกกับแฟนคลับเขาอะ